เกาหลีนะคะอยู่กับเพื่อนนะคะด้วยความที่เรามีชาเลนจ์กันนะคะว่าเราจะมาเกาหลีแล้วเราจะทำโซจูแบบผสมใช่ไหมแล้วก็แบบที่เขาลงกันช่วงหนึ่งอะคิดทีละแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วเริ่มเลยดีกว่านะคะวันนี้เราเอาสูตรแบบอะไรนะชื่อสควิลคิสอะไรทุกอย่างไม่รู้อะแต่ว่ามันดูเป็นอะไรที่เรากินได้มากที่สุดส่วนผสมหลักๆก็จะมีโซจูนะคะแบบธรรมดาไม่รู้แหละอันนี้แหละเนี่ยโซจูแบบออริจินอลนะคะที่นี่ขายแค่1,200 วอนรวมถึงอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนสบายนะคะเป็นชิวซังไซเดอร์นี่แบบนี้เป็นกระป๋องค่ะเหมือนสไปร์นี่เป็นโซดาอย่างนึงคือไอติมสตรอเบอรี่ค่ะมันเป็นสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลอันนี้คือเป๊ะถอดมาจากต้นฉบับในเฟซบุ๊กในยูทูบที่ในเว็บไซต์ที่เขาแจกเรามาเริ่มดีกว่านะคะอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าใช้1ช็อตค่ะโดยที่นี่เราไม่มีแก้วเราก็ใช้แก้วน้ำแข็งเป็นแบบนี้เห็นไหมแบบ500 วอนเราก็ซื้อมาเอาน้ำแข็งออกก่อนแล้วก็ผสมก่อน1ช็อตถึงแก้วค่ะคำว่า1ช็อตแค่ไหนนิดนึงประมาณช็อตก็ไม่มากกะเอาประมาณนี้ก่อนนะออกเลยว่าเกินแน่เชฟเกินไม่เป็นไรทำไมจะไม่แล้วก็ทีนี้เราใส่อันนี้ตัวสไปซ์เหมือนสไปซ์เขาซ่าทิ้งแป๊บนึงนะสไปซ์ชัดๆนี่นะคะต่อมาค่ะแกติมเชฟไอติมมีความละลายคือตอนนี้อากาศมันร้อนแล้วก็มันแอบสงสัยเมื่อกี้มันโดนมาม้อนมันก็เลยแบบร้อนป่ะไอติมละลายอ่ะเหมือนเป็นเยลลี่อ่ะไอติมเดี๋ยวนะเราใส่รวมกันแล้วกันมีความกากตรงแล้วก็แบบนี้เสร็จแล้วไงต่อต้องกินไงตามจริงมันต้องกินเย็นๆป่ะควรคือมันเหมือนไอติมเย็นเอาไอติมละลายไปทำงานเห็นป่ะจริงเฮ้ยชิมค่ะอันนี้คือสายไม่กินแอลกอฮอล์เลยดีชอบพี่เดี๋ยวเอาไว้ลองสุดหน้านะคะความรู้สึกรสชาติเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสไปซ์นี่แหละคนนี้แต่สไปซ์มันไม่ได้ซาเปรี้ยวแล้วนี่คนแล้วมันมีความหวานของสตรอเบอรี่แบบมันไม่มีกลิ่นโซจูเลยมันไม่มีใส่แค่แบบช็อตยังไงเขาบอกเดี๋ยวใส่น้ำแข็งไหมน้ำแข็งเป็นไงน้ำหวานผู้ชายที่เขากินเบียร์เป็นชีวิตจิตใจเขาบอกว่ารสชาติไม่เวอร์ใช่ไหมรสชาติเหมือนอะไรไม่ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ไงมันไม่มีแอลกอฮอล์น้อยมากแต่เอว่าถ้าเกิดกินเรื่อยๆก็อารมณ์เหล้าปั่นอารมณ์เหมือนเหล้าปั่นกินไปกินมาก็คงเมานะเอาเป็นว่าคลิปนี้มีแค่นี้แล้วนะคะอยากทำค่ะอยากแชร์สรุปว่าอร่อยขอตัวไปเมาก่อนแล้วกันบ๊ายบาย